สำหรับทีมปรีโอลิมปิกของไทยนะคะเหลือเวลาเตรียมทีมอีกไม่ถึง2เดือนนะคะในการลงแข่งขันปรีโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จะเปิดฉากขึ้นนะคะไทยถือว่าต้องเจองานหนักค่ะเพราะว่าจะต้องเจอกับญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียเกาหลีเหนือนะคะการซ้อมจึงต้องเน้นการแอนตี้เพรสซิ่งเป็นพิเศษซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยนั้นทำผลงานได้ดีค่ะชลวีพรมรัตน์นะคะเรียกนักเตะชุดปรีโอลิมปิกมารายงานตัวค่ะบดินทร์ภาลากับธนาสิทธิ์ศิริพลา2นักเตะจากบางกอกกลาสขอถอนตัวเพราะว่าไปเก็บตัวกับสโมสรที่ญี่ปุ่นนะคะจึงเรียกนักเตะมาทดสอบเพิ่มอีก4คนก็คือมีโชคพิชาชัยวัฒน์แล้วก็รวมถึงสุพันธ์ทองสงฆ์ด้วยค่ะทีมปรีโอลิมปิกไทยที่กาตาร์นะคะทีมไทยวางเป้าเอาไว้คือยันเสมอซาอุดิอาระเบียกับญี่ปุ่นให้ได้ส่วนเกาหลีเหนือลุ้นเอาชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบค่ะโดยโค้ชโชทวีจะเน้นสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็การแก้เกมเพรสซิ่งของทีมชาติไทยค่ะโอลิมปิกเป็นงานที่ใหญ่และกรุ๊ปเรานะฮะกรุ๊ปหนักด้วยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะร่างกายไม่ดีนะฟิตเนสไม่ดีผมว่าแย่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ที่บอกแจ้งนักฟุตบอลไปนะอีกเรื่องนึงครับคือการทำยังไงให้แอนตี้เพรสซิ่งเร็วที่สุดนะเราต้องออกบอลเร็วมากนะฮะถ้าเราช้านะครับโดนเพรสซิ่งจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเหนือจากซาอุเนี่ยไปไม่เป็นนะฮะนะฮะเพราะนั้นนะฮะทำยังไงนะฮะให้ทุกคนออกบอลเร็วออกบอลแม่นยำนะนี่คือเป้าหมายที่เราได้บอกน้องๆไปนะใน2เดือนนี้ครับวันอาทิตย์นี้นะคะปรีโอลิมปิกจะอุ่นเครื่องกับสุพรรณบุรีเวลา 18:00 นนะคะเพื่อตัดรายชื่อให้เหลือ23คนก่อนส่งชื่อให้กับ AFC ก่อนวันที่20พฤศจิกายนค่ะฉะนั้นจะปล่อยตัวนักเตะให้เล่นให้กับสโมสรและเดือนธันวาคมจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมหลังจากลีกปิดวันที่13ธันวาคมนะคะเพื่อเตรียมไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติชุดใหญ่ของสิงคโปร์แล้วก็บินเข้ากาตาร์ค่ะทีม